ันแชมป์จัดไปคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ซีเกมส์2017ที่มาเลเซียเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าผู้หญิงของเรานะคะถ้าเกิดไปดูกีฬาอย่างเดียวก็คงจะน่าเบื่อวันนี้วิวจะพามาดูแฟชั่นกีฬาค่ะเพราะคนสมัยนี้นะคะคิดว่ากีฬาจ๋าคงดูแบบแก่ดูแบบจะแต่งตัวไปเที่ยวคงจะลำบากแต่ที่นี่ไม่เลยค่ะมีแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังมากขยายสาขาไปทั่วโลกเลยนะคะที่มาเลเซียนี่ก็มีหลายสาขามากเลยค่ะว่าแต่ว่ามีทั้งเสื้อผ้านะคะคุณผู้ชมมีทั้งอุปกรณ์กีฬาก็ดีขายดีมากๆค่ะณตอนนี้เป็นบูธกีฬาที่เปิดอยู่ในสนามกีฬากลางที่อยู่มาเลเซียขายดีจริงๆขายดีทุกวันคนนี่คุณผู้ชมเห็นข้างหลังไหมคะแน่นร้านเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณเที่ยงนิดๆแล้วก็ถ้าเกิดเย็นๆเนี่ยจะบอกว่าเข้าไปไม่ได้ละคนแน่นมากและจะแต่งตัวยังไงที่แบบเป็นเสื้อผ้ากีฬาแต่ไม่ดูแก่ไม่ดูเป็นแม่บ้านเดี๋ยวตามวิวมาเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้บริหารท่านหนึ่งรออยู่ค่ะตอนนี้อยู่ในร้านแล้วค่ะตามมาเลยเดี๋ยวพามาเลือกเสื้อผ้าด้วยวิวก็อยู่กับผู้บริหารของ FBT แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอนั่นเองค่ะนี่เย้โอ้โหน่าดีใจมากแบรนด์ไทยดังไปทั่วโลกจะบอกว่าวิวมาตั้งแต่ประมาณวันที่21จนวันนี้เห็นคนแน่นร้านทุกวันเลยแล้วพี่เอก็อยู่ร้านทุกวันด้วยครับผมอยู่คุมอยู่ทุกวันเลยครับเพราะว่าคนเยอะคนเยอะมากครับคนเยอะมากแล้ววิวถามนิดนึงว่าขายดีมากแบรนด์ไทยดังไกลไปถึงทั่วโลกตอนนี้เที่ยงกฤษก็มีครับเที่ยงกฤษคือที่ไหนบ้างคะพี่เอก็เที่ยงกฤษเราทาง FPT มีบริษัท FPT ยุโรปอยู่นะฮะก็เราก็ขายให้สโมสรฟุตบอลเที่ยงกฤษหลายสโมสรแล้วก็ที่มาเลเซียที่ก็มีเหมือนกันที่มาเลเซียก็เป็นเอเจนต์ที่มาเลเซียสินค้า FPT ก็จัดจำหน่ายทั่วห้างทั่วประเทศมาเลเซียทั่วประเทศมาเลเซียเห็นบอกว่ามีเกือบ50กว่าสาขาณวันนี้มี50สาขาเฉพาะ4เกมแต่ว่าหลังจากซีเกมก็สินค้าวิธีจะลงเทสโก้ทุกสาขาก็60สาขามีห้างเงาอีกสารมีอยู่100กว่าสาขาก็จะลงให้หมดเลยมีสปอร์ตไดเรกต์อีก20กว่าสาขามีห้างเอออนอีกเกือบทุกห้างเลยครับบางคนอาจจะคิดว่ามีแค่เสื้อผ้าหรือเปล่าที่เป็น FPT ไม่ใช่นะคะอุปกรณ์กีฬาก็มีครับผมกระสอบมวยทุ่งมวยไทยมีหมดของวิวจะบอกว่าที่บ้านนะคะคุณผู้ชมเมื่อหลายปีก่อนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติมีทั้งเป้าเตะมีทั้งต่อมีทั้งชุดเทควันโด FPT หนูมีหมดทุกอย่างเลยเห็นบอกว่าเป็นสปอนเซอร์ให้กับนักกีฬาหลายประเทศด้วยที่มาการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้มีประเทศอะไรบ้างคะพี่เอก็ทีมชาติของพม่าเราสปอนเซอร์ทั้งคอนทิงเจนต์ก็คือมีทั้งชุดแข่งทั้งชุดซ้อมทั้งชุดลำลองชุดวอร์มแจ็คเก็ตอะไรมีหมดเลยทีมชาติของเขมรทั้งคอนทิงเจนต์ใส่ FPT ยกเว้นบางประเภทกีฬาที่เราไม่ได้ทำอย่างเช่นบรรจัดศิลักษ์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็คือเกือบทั้งคอนทิงเจนต์ก็คือใส่ FPT หมดแล้วก็ทีมชาติเวียดนามก็มีสินค้าของ FPT อยู่สนับสนุนเขาไปเลยเต็มที่ครับผมใส่แข่งใส่ซ้อมมีหมดครับทีมชาติมาเลเซียก็มีนะครับมีทีมตะก้อมาเลเซียใส่ชุดทีมชุด FPT เป็นทีมชาติแข่งลงแข่งน่าจะแข่งชิงกับไทยนี่ก็คือเป็นสปอนเซอร์หลักๆของทีมกีฬาทีมชาติซึ่งมีหลายประเทศมากณตอนนี้น่าภูมิใจจริงๆค่ะก็มีลาวด้วยนะฮะอ๋อมีลาวด้วยครับผมลาวมีประเทศอะไรบ้างคะประเภทกีฬาทั้งหมดเลยครับทั้งคอนทิงเจนต์เลยทั้งหมดเลยใช่ครับนักกีฬาทุกคนของลาวนักกีฬาทุกคนของพม่านักกีฬาทุกคนของเขมรใส่ FPT หมดเลยครับทั้งหมดเลยโดยเฉพาะผู้บริหารคุณเอก็ใส่ด้วยใส่มาทุกวันไม่เหลือมีซ้ำเพราะว่ามีหลากหลายสีมากแล้วครั้งนี้ที่ผลิตออกมาเนี่ยซีเกมส์2017เนี่ยมีกี่แบบคะเสื้อพี่เอแล้วก็มีกี่สีโอ้ก็ค่อนข้างเยอะนะฮะเราทำหลากหลายอย่างน้อยน่าจะ30แบบได้20 30แบบได้30กว่าแบบครับผมก็มีทั้งคอปกคอโปโลก็มีแล้วก็จะมีผ้าก็จะมีแบบระบายระบายก็มีหรือแบบผ้าพี่เอก็จะแบบหนาๆนิดนึงแต่แบบดูดีครับแจ็คเก็ตนี่ก็ระบายครับนี่ก็
ก็บ้าบางอยู่และที่นี่นะคะมีเลือกทั้งแบบผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายสามารถมาเลือกได้ครับของผู้หญิงเขาจอกแนวรัดรูปนิดนึงใช่ไหมคะพี่เอกส่วนใหญ่คนที่นี่เขาจะชอบเป็นธรรมดามากกว่าครับผมนิดนึงร่างรวมนิดนึงแต่ถ้าเกิดแบบผู้หญิงไทยไซส์เอสก็มีสำหรับวิวเสื้อของผู้รองทรงผู้หญิงเลยอาจจะมาน้อยหน่อยแต่เมื่อกี้พี่เอกจะบอกว่าไปหยิบมาหลายตัวแล้วนะไซส์เอสอ่ะครับผมวิวว่าเขาไม่มีใครหยิบอ่ะเพราะว่าแต่ละคนจะร่างทรงแล้ววิวก็บอกก็เอ้ยเหลือวิวก็หยิบแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลายที่แบบสวยงามอ่ะแล้ววันนึงเนี่ยพี่เอกขายได้ประมาณกี่ตัวต่อวันเนี่ยตั้งแต่ซีเกมเปิดเลยค่อนข้างเยอะครับบูธขายดีตลอดไม่มีของขายแล้วฮะของสต็อกเกือบหมดเลยของเกือบหมดแล้วเห็นบอกว่าต้องแบบมีพนักงานจาก SBT บินมาจากไทยมาเติมของทุกวันครับวันละประมาณ 2,000 กว่าตัว 2-3,000 ตัวทุกวันเลยฮะ 2-3,000 ตัวคือมาวางเสร็จปุ๊บหมดวางเสร็จปุ๊บหมดใช่ครับอ๋อแล้วส่วนใหญ่สีอะไรขายดีบ้างคะพี่เอสีดำกับสีส้มฮะเพราะว่ามาเลเซียเขากำลังจะมีวันแห่งชาติของเขาเขาก็ยิ่งชอบ2สีนี้มากสุดตอนนี้แต่ว่าจริงๆก็ขายได้ทุกอย่างนะฮะแล้วเสื้อ FD คุณผู้ชมจะบอกว่าเป็นแฟชั่นได้ก็ได้เพราะว่าสมมติว่าเราซื้อไปไม่ว่าจะเป็นคอโปโลหรือว่าที่เป็นแบบคอกลมธรรมดาซื้อเสร็จปุ๊บสามารถไปปักหรือว่าจะปักเป็นชื่อปักเป็นธงชาติเป็นแบบแฟชั่นที่เราออกแบบเองต้องการได้เลยครับเรามีทำบริการให้ลูกค้านะฮะก็เราเครื่องปักมาเอาเครื่องพิมพ์สติกเกอร์เรื่องรีดมายกมาจากเมืองไทยยกมาจากเมืองไทยครับแล้วก็มาถึงเขาก็สามารถปักธงชาติของเขาได้ปักโลโก้ได้ปักชื่อได้ทำให้ได้เลยใช่ครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมคะมีนิดหน่อยเราคิดถูกมากเพราะว่าแค่เสื้อผ้าก็ตัวนึงก็ไม่กี่ร้อยเองถ้าเป็นบริการมากกว่าเป็นบริการจากใจ SBT นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดอยากได้เสื้อ SBT หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆของ SBT ในเมืองไทยตอนนี้หาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะพี่เอพูดกับผู้ชมได้เลยในเมืองไทยก็มีที่ SBT สปอร์ตคอมเพล็กซ์นะฮะมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำของเดอะมอลล์ของอะไรก็มีค่อนข้างเปิดร้านอยู่เปิดบูธพิเศษอยู่ก็มีอุปกรณ์กีฬาทุกอย่างสามารถไปเลือกหาซื้อได้เลยมีครบทุกอย่างเลยได้ครับของ FPT นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะรู้สึกว่าคนจะเริ่มแน่นนิดนึงเดี๋ยวพี่เอเขาต้องไปดูเรื่องของเคาน์เตอร์นิดนึงไปเช็คทีเถอะว่าวันนี้ได้เท่าไหร่แต่วิว่าน่าจะได้เยอะนะพี่ครับก็เป็นวันนึงได้กระซิบหน่อยก็ประมาณวันละ2ล้านได้2ล้านแบ่งให้หนู 10% ก็ได้นะคะหนูเล่นเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอมากเลยนะคะที่ให้สัมภาษณ์ขอบคุณมากค่ะครับตอนนี้เดี๋ยววิวไปเลือกเสื้อผ้ากันนะคะว่าแฟชั่นกีฬาแต่งตัวยังไงให้แบบนักกีฬาจ๋ามากดูไม่เป็นแม่บ้านเดี๋ยวตามวิวมาเลยค่ะคุณผู้ชมวิวเลือกมาได้แล้วนะคะทั้งหมด4แบบค่ะมีสีส้มสีขาวนะคะนี่สีขาวแล้วก็สีดำเป็นคอปกแล้วก็สีน้ำเงินแบบที่1 นะคะเป็นเสื้อโปโลสีส้มซึ่งเป็นสีของเจ้าภาพประเทศมาเลเซียนั่นเองค่ะจะแต่งตัวยังไงให้ดูแบบง่ายๆเลยคุณผู้ชมเสื้อนี่คือโทนสีแรงแล้วแล้วก็หางเกงยีนสีดำนะคะที่เป็นขาเดฟนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่พับในนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่กับรองเท้าที่สีชุดฉาดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีขาวหรือว่าสีดำที่เข้ากับกางเกงยีนได้แบบสบายเลยค่ะนี่เลยคอกลมค่ะคอกลมนะคะแล้วก็เป็นลายการ์ตูนแบบนี้แล้วจะแต่งยังไงถ้าสมมติว่าออกไปแนวทางการ์ดนิดนึงแล้วเป็นคอกลมอีกด้วยถ้าเกิดอยากเข้าสนามกีฬาแต่งง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือกระโปรงทรง A กระโปรงทรง A ก็นึกถึงกระโปรงที่แบบเป็นทรง A ตัว A แบบกับหัวคุณผู้ชมก็คือจะเป็นแบบรัดรูปแล้วก็แนบขานิดนึงซึ่งกระโปรงตัวนี้ที่พี่ใส่นะคะก็จะเป็นแบบลายทางลงเป็นสีขาวตัดดำนะคะก็ออกแบบน่ารักนิดนึงใส่เสร็จปุ๊บเอาเสื้อนี่นะคะยัดไปในกระโปรงค่ะแล้วก็พับแขนสักประมาณ2ทบแล้วก็ใส่กับรองเท้านะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีดำก็ได้ค่ะนี่ก็ดูดีออกมาจากบ้านได้แล้วค่ะแบ
แบบต่อมาค่ะแบบที่3แบบคอปกนะคะแล้วก็เหมาะมากนะคะสำหรับคนที่ขี้ร้อนค่ะเพราะว่าเสื้อตัวนี้นะคะระบายได้ดีมากค่ะสังเกตได้นี่จากรูเสื้อผ้าจะออกแนวบางนิดนึงนะคะแต่งยังไงโหสีดำแต่งง่ายมากค่ะนั่นก็คือใส่กางเกงยีนสีน้ำเงินให้ตัดกับสีดำไปเลยแล้วก็ใส่ทับแบบยัดข้างหน้านิดนึงแล้วก็ปล่อยชายข้างหลังนะคะแล้วก็เอาคอปกขึ้นมาตั้งแบบนี้ตั้งขึ้นมาแล้วก็ใส่กับยีนสีน้ำเงินที่เป็นผ้ายืดหน่อยจะได้เดินแบบสบายๆแล้วก็รองเท้านะคะสามารถเป็นสีดำค่ะให้ตัดกับเสื้อนะคะแล้วก็ตัดกับกางเกงเท่เลยค่ะตัวใหญ่มากและโค้งมากบางทีเราได้เสื้อกีฬามาเนี่ยหรือเราซื้อมาอาจจะผิดไซส์ผิดเบอร์หรือว่าใหญ่กว่าตัวเราไปหรือไม่มีไซส์เรานั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นไซส์ M อันนี้ก็ตัวใหญ่กว่าวิวนิดนึงเวลาใส่ก็พับแขนขึ้นมานิดหน่อยค่ะไม่ว่าจะเป็น1ทับหรือ2ทับก็ได้แล้วก็ติดกระดุมคอนะคะถึงแบบแนวๆเลยกระดุมบนเลยติดถึงกระดุมบนเสร็จปุ๊บแล้วก็ชายเสื้อข้างหน้ายัดไปข้างหน้านิดนึงทำให้ดูรูปร่างเล็กลงมานิดนึงเสื้อดูเล็กลงมานิดนึงแล้วก็ส่วนรองเท้านะคะก็คือว่าเป็นสีดำก็ได้หรือสีขาวก็ได้ค่ะแต่งเท่านี้ก็ออกมาจากบ้านถือว่าเป็นแฟชั่นไม่ได้เป็นแม่บ้านแล้วนะคะแต่งได้แบบสบายๆเลยและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในช่วงที่2ของรายการแชมป์จัดไปและในช่วงหน้าจะมีอะไรทีเด็ดอีกนั้นต้องติดตามชมค่ะบ๊ายบาย